วันนี้มายได้เบรก2ค่ะเมื่อคืนน่ะตื่นเต้นคือตื่นเต้นมันเป็นความกังวลแหละแต่พออยู่ในสตูก่อนที่จะไปเข้าเบรกเรามายกับไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะมีไม่ได้บอกว่าเป็นข้อผิดพลาดได้มั้ยคะมันคือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าคือ2ข่าวที่บอกเราอินเรารู้สึกว่าเราไม่วางสคริปต์เลยเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขกับการอ่านข่าวเรารู้ข่าวเราเสิร์ชอะไรทุกอย่างแล้วประเด็นคือมันมีอะไรที่มันอุบัติเหตุขึ้นก็คือข่าวแรกใช่มั้ยคะหมายต้องอ่านข่าวพี่เมฆวินัยไกรบุตรแล้วก็อาจารย์ไพศาลแบบนั่งจิตระลึกชาติไปนรกไปสวรรค์แล้วหมายมั่นใจว่าม่วนฉันเล่าแล้วม่วนแน่เลยแล้วมันต้องมีการโฟนอินถูกมั้ยแต่ปรากฏว่าทีมงานอะตัดหมดเลยตัดท่อนที่เราต้องเล่าข่าวหมดเลยแล้วก็กลายเป็นการโฟนอินเลยซึ่งการโฟนอินมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักกับพี่เมฆอะแล้วตอนนั้นอะมันแป้วเหมือนกันนะแบบเราถูกตัดหมดเลยอะพี่เจนนี่ตบหลังให้กำลังใจไหมมาแก้ไขสถานการณ์ได้ดีที่สุดแล้วอะช็อกแล้วก็อึ้งดวงอะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมายโอเคกับพี่ทีมงานมากๆนะคะทุกคนแบบม่วนจอยมากๆแล้วทุกคนเชื่อใจมายมากๆทุกบอกเล่นเลยเป็นน้องเลยอะไรเงี้ยแล้วได้คุยกับพี่วิลลี่สนุกมากพี่เจนนี่ขอบคุณมากคือเขามองตามาที่มายตลอดเลยแล้วแบบทุกสายตาที่เขามองมาคือเขาให้กำลังใจมายเล่นเลยมายอีกมายเล่นใหญ่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือมายรู้สึกอบอุ่นใจมากปลอดภัยแล้วก็อันนี้พูดตั้งแต่เด็กแบบมันเป็นความฝันนะว่ามายอ่ะอยากเล่าข่าวแบบนี้คือสไตล์เราอ่ะมันไม่ใช่แนวแบบประกาศข่าวหรือเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าการเล่าข่าวแบบนี้มันก็เป็นจุดที่ทำให้เราไม่กีฟอัพต่อความฝันของตัวเองวันนี้ขอบคุณมากอบอุ่นหัวใจมากๆมันก็ปิดวันเราด้วยความสุขแต่ถามว่าในการที่เล่าข่าวอันเนี้ยมายเป็นคนเดียวที่ไม่มีประสบการณ์ในการอ่านข่าวมายอ่ะโหคงไม่มีสกิลไปสู้อะไรเขาหรอกแต่มายก็ใช้ความเป็นตัวเองด้วยรายการไว้มันสนุกมันตลกมายแค่คิดตัวเองว่าเราจะให้ความสุขกับคนดูมายรู้สึกว่าในรอบ Real Chance อันเนี้ยมายไม่ได้คิดว่ามันจะต้องชนะหรืออะไรเราแค่รู้สึกเราจะจอยกับมันเราจะสนุกกับมันพูดง่ายๆเลยโลกต้องจำหน้าฉันต้องเกิดมีมอย่างที่บอกเป็นความฝันของมายตั้งแต่เด็กว่ามายอยากเล่าข่าวแบบนี้เป็นข่าวที่บันเทิงเป็นข่าวที่ย่อยง่ายแล้วก็ให้คนดูรู้สึกว่าอารมณ์ดีแล้ววันนี้ความฝันของมายมันเป็นจริงแล้วคือไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรยกเว้นดีใจมากๆอะค่ะแล้วก็ได้มาอ่านข่าวประกบกับพี่วิลลี่แล้วก็พี่เจนนี่เอาจริงเป็นเหมือนครูใหญ่สำหรับมายทั้งสองคนเขาไม่ใช่แค่ครูที่สอนแต่ว่าเขาทำให้มายรู้สึกสนุกเขาทำให้มายรู้สึกเป็นตัวเองไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เราได้ทำแล้วอ่ะแบบมายได้ทำแล้วเป็นกำลังใจให้กับมายแล้วก็เพื่อนๆทั้ง12คนนะคะสำหรับรายการ The Real Next Gen Amery Next Gen Presented by S Cola ด้วยนะคะและก็เป็นกำลังใจให้กับ Challenge ต่อไปด้วยขอบคุณมากนะคะ